แสบาร์บี้มาแรงมากวันนี้ขอแต่งในลุคบาร์บี้บ้างนะคะแต่ว่าจะไม่ได้มาเป็นบาร์บี้สายฝอยที่ทุกคนคิดกันวันนี้ขอเป็นสายเอเชียนพี่สาวชาวจีนชาวใจโตอีกนิดหน่อยดอลลี่อายนะคะมาดูกันว่าลุคนี้แต่งยังไงมือแหวนเข้าตาเลยแหวนมันสะท้อนต้องคอยเตือนตัวเองว่าจะแต่งลุคสไตล์โตอินเพราะว่าบางทีแบบแต่งหน้าไปเพลินๆมันก็จะแต่งแบบที่เราถนัดไปเองบาร์บี้กด1แดร็กกด2ถ้าเกิดว่ามีใครแบบมาบอกว่าไอ้ตาหน้าตาเหมือนตุ๊กตาเราก็จะแบบดีใจมากชอบค่ะให้ชมมาเลยค่ะชมมาเลยหรือจะบอกว่าแอนนาเบลก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าถั่วๆไปเพราะว่าถือว่าเป็นตุ๊กตาเหมือนกันนะคะอันนี้คือฟินิชลุคของเรานะคะวันนี้เรามาแจกลุคบาร์บี้กันค่ะก่อนที่เราจะไปเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เวอร์ชันพี่สาวชาวจีนเมคอัพสไตล์ตู่อินนะคะชื่อยาวจ้ะเราเริ่มกันที่งานผิวก่อนเลยงานผิวไอตาเนี่ยตอนนี้ต้องกู้แบบสุดต้องฟื้นฟูนะคะไอตาแอบลงสกินแคร์ไปบ้างแล้วแต่ว่าลุคนี้อยากให้ผิวมันดูสวยจริงแล้วก็อยากจะบำรุงผิวแบบฉ่ำจริงก็จะจัดตัวนี้เลยค่ะ Morning Mask ของบาโนบากิทุกคนเคยได้ยินกันไหมกับการมาร์คหน้าตอนเช้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวมาร์คตอนเช้าที่พิเศษมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไอเทมใหม่ของเขานะคะ Morning Mask คุณหมอเขาคิดค้นแล้วก็วิจัยโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลผิวหนังบาโนบากิเกาหลีเลยทีเดียวตัวนี้พิเศษมากเดี๋ยวจะเอาให้ดูตัวนี้เป็นการมาร์คหน้าแบบเร่งด่วนแค่15วินาทีแล้วก็ไม่ต้องล้างออกทุกคนนี่เดี๋ยวทาให้ดูเลยวิธีใช้นะคะก็คือใช้ในปริมาณ2ข้อนิ้วชี้ถ้านิ้วสั้นนะคะ ก็อาจจะเหลื่อมล้ำกันนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะนี่2ข้อนิ้วชี้ปริมาณเท่านี้เลยนะเราทาไปทั่วหน้าเลยขั้นตอนในการทาก็คือทาเป็นขั้นตอนหลังสุดของการบำรุงนะคะเช่นเรามีเซรั่มหรืออะไรอยู่แล้วที่เราทาตอนกลางวันนะคะตอนเช้าอ่ะเราก็ทาไปก่อนแล้วก็ทาตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงแล้วทาตัวนี้ทิ้งไว้แค่15วินาทีเท่านั้นนะทุกคนรอเขาซึมซาบให้หมดนะคะแล้วเราก็สามารถทากันแดดต่อได้และแต่งหน้าต่อได้เลยตัวนี้ตอบโจทย์คนอยากมาร์คหน้าแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่อยากช็อตฟิลรูทีนการแต่งหน้าคือทาตัวนี้รอแค่แป๊บเดียวแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยไม่ต้องล้างออกสูตรที่ตาใช้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะ White Snow and Melasma ค่ะตัวนี้เน้นอัพผิวให้กระจ่างใสฉ่ำลดเลือนจุดด่างดำและที่สำคัญช่วยเรื่องฝ้าจากแดดด้วยซึ่งเหมาะกับดิฉันมากดิฉันเป็นคนที่เลิฟการออกแดดมากเวอร์ออกแดดเก่งนะคะตัวนี้ก็เลยเหมาะมากค่ะตัวนี้นะคะทาไว้แป๊บนึงเขาจะค่อยๆซึมนะคะจะซึมซาบได้รวดเร็วมากไม่เหมือนแบบมาสก์แบบหนาๆทั่วๆไปนะคะไม่ทำให้เหนียวเนินหนะด้วยและยังช่วยให้เมคอัพติดทนมากขึ้นเขามีสารบำรุงผิวจัดเต็มมากกว่า18ชนิดอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะมีวิตามินซีเข้มข้นถึง5ชนิดกลูตาอาบูตินเห็ดหิมะเกาหลีแล้วก็อุ๊ยอีกเยอะแยะมากมายตัวนี้นะคะมีขายที่เซเว่นนะคะซองละ49บาทใช้ง่ายมากไอตาเลิฟมากซองนึงใช้ได้ประมาณ20ครั้งเลยทีเดียวจ้าซึมเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็จะทากันแดดเพราะว่าเป็นอะไรที่ต้องทาจริงบ้านเรามือแหวนเข้าตาเลยแหวนมันสะท้อนSpeaking of Barbie นะทุกคนดิฉันเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบ Barbie นะอาจจะไม่ได้เป็นแบบแฟนพันธุ์แท้มีทุกรุ่นเพราะว่าแทบจะไม่เคยมีเลยเคยมีแค่บางตัวจะเล่าให้ฟังตอนเด็กๆตลกมากตามภาษาเด็กผู้หญิงเนาะเราเห็นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากได้อยากมีบาร์บี้เป็นของตัวเองก็ฟิลไปออนแม่นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนเด็กๆบ้านจนมากเขาไม่สามารถจะมาแบบซื้อบาร์บี้ให้เราได้เราก็แบบนั่นนู่นนี่แต่ทีเนี้ยโชคดีที่เจ้านายของแม่เนี่ยเขาใจดีเขาก็แบบฟิลไปเที่ยวเขาก็ซื้อของมาฝากเราเขาน่ารักมากเขาซื้อตุ๊กตาบาร์บี้มาฝากอุ้ยจำได้ว่าตอนเด็กๆตื่นเต้นมากดีใจแบบว่าให้ตายแล้วเจ้านายแม่ใจดีมากบาร์บี้เนี่ยมันก็จะใส่กล่องใช่ไหมมันจะใส่กล่องมาเราก็อุ้ยดีใจจะแกะเล่นแม่บอกห้ามแกะไม่ได้ของมันแพงบาร์บี้เนี่ยตัวมันเป็นพันนะมันหลายพันนะบางตัวแม่ไม่ให้แกะเล่นค่ะแล้วแม่ทำไงรู้ไหมแม่เอาใส่ตู้โชว์ที่บ้านน่ะ
เอาใส่ตู้เก็บไว้อยู่อย่างนั้นจนตอนเนี้ยอีบาร์บี้กล่องนั้นอ่ะก็ยังไม่ได้แกะก็ยังไม่เคยได้แกะออกมาเล่นเพราะว่ามันแพงแม่กลัวเราเล่นแล้วมันพังด้วยความตามภาษาเด็กตุ๊กตาอะไรก็ไม่เคยได้เล่นนะเพราะว่าจริงๆแล้วพอมานึกดูอ่ะการเล่นตุ๊กตาเราก็ไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะเวลาเด็กเขาเล่นตุ๊กตาเขาทำไงกันวะเขาก็เหมือนแบบจับมาเนี่ยมาคุยกันอะไรเงี้ยหรอแค่นั้นแต่งตัวเปลี่ยนชุดถักผมตัดผมอะไรอย่างเงี้ยแอบเป็นวงการที่มันต้องซื้อออปชั่นเสริมอยู่เหมือนกันนะอยากได้ชุดเพิ่มมันก็ต้องซื้อเพิ่มแต่ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วที่แม่ห้ามตอนนั้นเพราะไม่งั้นเราก็จะแบบอยากมี1ตัวก็จะอยากมีชุดเพิ่มเนี่ยจะมีผมเพิ่มมีรองเท้ามีกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หยุดไม่หย่อน ต้องคอยเตือนตัวเองว่าจะแต่งลุคสไตล์โตอินเพราะว่าบางทีแบบแต่งหน้าไปเพลินๆมันก็จะแต่งแบบที่เราถนัดไปเองก็ต้องแบบว่าโตอินวันนี้ตาต้องแบ๊วนะวันนี้ขนตาต้องแฉกนะวันนี้ต้องมีดอลลี่อายนะโอเคเป็นกำลังใจให้พี่ตาด้วยนะคะ ให้มีสติ พูดถึงชุดตุ๊กตาบาร์บี้นึกถึงเรื่องนึงตอนอยู่ประมาณม.ปลายเว้ยคือตอนนั้นน่ะวันเกิดเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้สนิทมากหรอกแต่เราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วเราอ่ะอยากให้ของขวัญวันเกิดที่มันพิเศษหน่อยเราก็ไปซื้อตุ๊กตาแต่ไม่ใช่บาร์บี้แท้ๆนะเป็นตุ๊กตาที่หน้าตาเหมือนบาร์บี้ตามตลาดนัดแล้วเพื่อนคนนี้เขาเป็นติ่งเกาหลีสมัยนั้นก็ฟีลแบบติ่งเปอร์จูเนียอะไรเงี้ยอุ๊ยพูดละเก่ามากเด็กสมัยนี้ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแล้วเราอ่ะก็ไปร้านผ้าร้านหนึ่งมันชื่อว่าร้านผ้าเกาหลีเราก็ไปซื้อผ้าแล้วซื้อผ้ามาในแบบปริมาณที่มันไม่ได้เยอะมากหรอกดูทรงไว้แล้วเราจะเอามาตัดเป็นชุดฮันบกเกาหลีให้ตุ๊กตาตัวนั้นก็ไปซื้อมาปุ๊บแล้วก็มาตัดก็ไม่ได้สวยมากหรอกเพราะว่าไม่ได้เป็นคนไม่ได้ตัดชุดอะไรไม่ได้เก่งก็ทำออกมาเป็นชุดฮันบกแล้วก็เอาใส่ตุ๊กตาตัวนั้นแล้วก็ให้ของขวัญวันเกิดท่านที่เพื่อนคนนั้นอ่ะไม่ได้สนิทมากด้วยซ้ำนะก็คือแบบเขาก็เป็นเพื่อนคนนึงที่นิสัยดีแต่แค่เพราะอะไรเพราะเราอยากทำชุดนี้อยากเล่นอยากทำอยากมีสาเหตุในการทำอ่ะถ้าเราตัดเสร็จแล้วไงก็เอาไปวางไว้ที่บ้านก็จบแค่นั้นแต่ถ้าให้เพื่อนคนนี้ที่เขาเป็นติ่งเกาหลีอ่ะเขาน่าจะชอบเขาน่าจะแฮปปี้ก็เลยทำขึ้นมานี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าวันนั้นอ่ะเพื่อนน่าจะงงเหมือนกันว่าพี่อายมันมาตัดชุดตุ๊กตาให้กูทำไมตุ๊กตาบาร์บี้ปลอมที่ใส่ชุดฮันบกด้วยนะบาร์บี้เนาะโตอินโตใจอะไรก็ต้องสีชมพูอยู่แล้วเฮ้ยมันก็ชมพูเว้ยว้าวซ่ามากบาร์บี้กด1แดร็กกด2ทั้งคู่กด3ถูกทุกคู่เฮ้ยถูกทุกข้อแล้วมันมาแล้วตรงตอนไหนเป็นโตอินแล้วบอกด้วยนะเดี๋ยวยังไงเป็นโตอินแล้วรบกวนช่วยเมนบอกด้วยนะวันนี้เขียนไปแล้วเฮ้ยมึงกูจะเริ่มโตอินตอนไหนวะเมื่อกี้บอกแล้วให้ทำแผ่นตาตกตกลืมอ่ะมันลืมอ่ะเดี๋ยวจะเข้าโตอินแล้วนะจะเริ่มแล้วนะต่อมานะคะเราจะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะจ๊ะในการเริ่มโตอินอันนี้เริ่มโตอินแล้วนะจ๊ะทุกคนเมื่อกี้ไม่เริ่มตอนนี้เริ่มแล้วใครที่รออยู่ตอนนี้เริ่มแล้วจ้าจะเริ่มบริเวณประมาณหางตาล่างแล้วก็ลากออกมานะคะเหมือนเป็นการเปิดหางตาเหมือนเวลาเราแบบไปทำศัลยกรรมเขาจะมีเปิดหัวตาหางตาจ้ะมาแล้วแล้วก็เราก็ต้องมีถุงใต้ตาดอลลี่อายอีก1นะคะเราก็จะใช้บริเวณประมาณนี้ประมาณนี้ใครอยากได้ใหญ่ก็เอาใหญ่ใครอยากได้เล็กก็เอาเล็กค่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาแปรงมาเบลนกันนะจ๊ะใส่สีกลิตเตอร์ให้แบบส่วนที่เราอยากให้มันนูนซึ่งเราไม่มีจริงไม่มีถุงใต้ตาจริงแต่เราอยากให้มันนูนเราก็ต้องให้มันนูนขึ้นมาโตอินมาแล้วThank you.
ดถึงบาร์บี้นะเนี่ยเป็นคนชอบความงามสไตล์บาร์บี้มากคือเป็นคนชอบสีชมพูชมพูแบบหวานๆเลยทั้งที่ตัวเองเป็นคนดูไม่น่าจะหวานอะดูแบบกิริยามารยาทดูหยาบโลนนะอะพูดง่ายๆเลยนะแต่ว่าเป็นคนชอบสีชมพูมากแล้วก็ช่วงวัยรุ่นเนี่ยพอเวลาเห็นบาร์บี้เห็นตุ๊กตาต่อให้ไม่ใช่เป็นบาร์บี้แต่เป็นตุ๊กตาแบบสไตล์ผู้หญิงก็จะชอบมากอาจจะไม่ได้ซื้อเก็บแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่อินสปายให้เรารู้สึกแบบอยากดูแลตัวเองอยากแต่งหน้าเพราะว่าอยากสวยเหมือนตุ๊กตาอะไรอย่างงี้มีบางช่วงที่ก่อนหน้านี้ทำผมบลอนด์นะคะซึ่งที่พูดอยู่ตอนนี้ผมก็บลอนด์มีบางช่วงที่ทำผมบลอนด์ฟอกผมแบบฉ่ำคนก็จะชอบทักว่าเอ้ยน้องไอแบบเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยก็คือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งเป็นความแบบเออเราเนี่ยแหละบาร์บี้เมืองไทยแต่จริงๆเข้าใจผิดไหมผิดเพราะว่าบาร์บี้เมืองไทยคืออะไรคุณสุมณีนั่นเองไม่ใช่ดิฉันแต่ว่าก็มีความมั่นหน้าอยู่ประมาณหนึ่งว่าทั้งมั่นด้วยแล้วก็มั่นด้วยว่าเรานี่คือสวยประหนึ่งบาร์บี้อะไรอย่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครแบบมาบอกว่าไอ้ตาหน้าตาเหมือนตุ๊กตาเราก็จะแบบดีใจมากภูมิใจมากแต่ก็จะตอบว่าโอ๊ยไม่หรอกค่ะนิดนึงไม่หรอกค่ะแต่จริงๆก็คือชอบค่ะให้ชมมาเลยค่ะชมมาเลยหรือจะบอกว่าแอนนาเบลก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าถั่วๆไปเพราะว่าถือว่าเป็นตุ๊กตาเหมือนกันนะคะสีไม่ออกเลยลิปนี้สิไม่ออกเลยทวิตเตอร์มีคนพูดนะว่าหนังบาร์บี้จะมาแล้วยายพี่ไอตาต้องแตกมีคนทวิตแล้วว่าพี่ไอตาต้องแล้วเออเป็นให้ทุกอย่างแล้วนะตอนเนี้ยแก้มก็ทาปากก็ทาประมาณทาได้ไงทั้งแก้มทั้งปากนะคะอันนี้พี่ตาไม่ได้พิเรนแล้วเมื่อกี้เราทาแก้มไปแล้วแต่พอเราตาปุ๊บตาสีแรงขนาดนี้แก้มหายเลยขอเติมแก้มนิดนึงนะคะลุคนี้เนี่ย more is more นะคะเติมไปเรื่อยๆตู้บุญเติมยังต้องแบบขอยอมแพ้แต่ว่าจะเติมสีที่มันไม่ได้เยอะมากโอ้โหไม่เยอะมากจริงหรอดูในกล้องเยอะมากเลยหรอบ้าแกนิดเดียวตื่นมาก็เป็นสีนี้เลยนี่แล้วก็ไอ้ตาจะเติมที่ปลายจมูกให้มันดูแดงๆอ่อนๆเป็นหวัดนิดนึงนะคะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นิดนึงนะคะเสร็จแล้วไอ้ตาก็จะเอาด้านกลอสนะคะของ Chanel มาทับให้ปากมันดูวาวตอนนี้มันก็วาวอยู่แล้วนะมันยังไม่พอค่ะได้อีกแต่จะเน้นช่วงบริเวณกลางริมฝีปากกี่ทำไมอันนี้คือฟินิชลุคของเรานะคะยังอันนี้ก็ไม่เป็นฟินิชยังไม่เป็นฟินิชลุคอยู่ดีมันต้องยังไงวะนี่นะคะก็จะเป็นฟินิชลุคของเราในวันนี้นะคะบาร์บี้บาร์ใจในเวอร์ชันที่ถ้าตาเป็นตุ๊กตาบาร์บี้จะเป็นแบบไหนเออคนอาจจะรู้สึกว่าว้ายพี่ตาแต่งลุคบาร์บี้ต้องใส่ฝอแน่เลยมาผมบลอนด์ซึ่งบลอนด์จริงแต่วันนี้ไม่ได้มาฝอนะคะมาใส่เอเชียนและนี่นะหน้าเนี่ยคือเงาช่ำโบกไฮไลท์ช่ำแต่ตัวก็คือแมทสุดไม่ได้นะจ๊ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนางฟ้าใครที่อยากผิวตัวเงาๆช่ำๆเวลาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปคาเฟ่คาเฟ่อยากให้แบบเออมันดูมีอะไรนะคะนี่เลยทุกคนตัวนี้เลยจ้า Palmer's Skin Therapy Oil นะคะคือเขาเป็นออยทาผิวเคล็ดลับนางฟ้านี่เลยใครอยากตัวช่ำตัวแบบเงาๆในรูปในวิดีโอต้องจัดตัวนี้เลยนะคะเขามาในรูปแบบหัวปั๊มกดแบบนี้สะดวกมากเดี๋ยวขอดิฉันทาแป๊บนึงนะคะทาไปเลยผิวกงผิวกายตามขงตามแขนคอเคอหน้าอกหน้าใจนะจ๊ะจริงๆเราจะบอกว่าเวลาเราทาออยบำรุงผิวแบบนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ทาหลังจากอาบน้ำจะดีที่สุดแต่พอดีวันนี้ดิฉันลืมค่ะดิฉันก็เลยเออมาทาก่อนที่เราจะถ่ายฟินิชลุคเพื่อที่ให้ลุคมันแบบคอมพลีทที่สุดเป็นไงคะตัวเงาขึ้นไหมคะแขนเขินก็เงาขึ้นแล้วเนี่ยความเงาของผิวเนี่ยมันจะทำให้ผิวดูสุขภาพดีดูไม่แห้งกร้านนะคะตัวนี้นอกจากจะช่วยให้ฟินิชผิวสวยเงาแบบนี้แล้วนะคะแล้วยังบำรุงผิวแบบหลากหลายมากเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเนี่ยทาไปผิวเงาแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยช่วยเรื่องรอยแตกลายของผิวแล้วก็ยังช่วยเรื่องรอยแผลเป็นอีกด้วยค่ะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอด้วยมีส่วนผสมจากธรรมชาติมีเพียวโคโค่บัตเตอร์วิตามินอีแล้วก็น้ำมันสกัดจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยค่ะต
ัวนี้ที่ตาชอบมากคือเนื้อออยเขาบางเบามากนะทุกคนพอทาลงไปปุ๊บเนี่ยซึมซาบไวไม่เนื้อหนาผิวเลยไม่ทิ้งความมันหรือว่าน่ารำคาญบนผิวเลยและยิ่งบ้านเราอากาศร้อนเนาะบางทีเหงื่อออกเราก็จะไม่ชอบเลยออยที่มันเหนอะๆแต่ตัวเนี้ยเหมาะมากดีมากและสิ่งที่เตะจมูกมากก็คือเขามีกลิ่นโรสฮิปออยหอมมากเป็นหอมแบบละมุนหอมแบบผู้ดีหอมแบบผ่อนคลายตัวนี้กลิ่นติดผิวทั้งวันทาไปไหนเพื่อนทักดิฉันทาตอนนี้โปรดิวเซอร์ดิฉันทักแล้วว่าหอมจริงคนทักแฟนทักเคล็ดลับนางฟ้าบาร์บี้ของจริงค่ะตัวนี้พูดถึงหนังบาร์บี้เนี่ยไอตาก็จะนึกถึงเพลง Barbie Girl ทุกคนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมที่ร้องว่า I'm a Barbie GirlIn the Barbie World I'm a Barbie Girl In the Barbie World นั่นแหละทุกคนรู้ไหมตอนที่เด็กๆไอ้ตาได้ยินเพลงนี้เรานึกว่าเป็นเพลงที่แบบมาจากบริษัทที่ผลิตบาร์บี้โดยตรงแต่จริงๆไม่ใช่นะคะที่ฉันแอบเมามอยเพราะที่ฉันแอบไปเสิร์ชดูเสิร์ชหามาเพลงนี้เนี่ยมาจากวงอควานะคะแต่ทีเนี้ยบริษัทเมทเทลซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตของตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเขาฟ้องวงอควาจ้าเขาบอกว่าแบบไม่ได้หนึ่งเลยคือเขาบอกเขาขัดใจที่เนื้อเพลงเนี่ยมองว่าตุ๊กตาบาร์บี้เป็นวัตถุทางเพศอ่ะลองไปดูกันดีๆในเนื้อเพลงเนี่ยจะมีการแบบพูดถึงว่าบาร์บี้เปรียบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบผมบลอนด์สวยโง่มีการใช้คำว่าบิมโบซึ่งเป็นแสลงที่แปลว่าแบบคนสวยแต่โง่แล้วก็แบบมองว่าทำไมอควาถึงไปหาว่าตุ๊กตาบาร์บี้ของเราเป็นวัตถุทางเพศเขาก็มองว่าแบบไม่ได้นะเธอจะมาแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยฟ้องร้องกันจ้าแต่ทีนี้ไปมานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลก็ตัดสินให้อควาเนี่ยไม่ได้มีความผิดเพราะว่าศาลเนี่ยมองว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพียงการล้อเลียนกันเท่านั้นพอฟ้องร้องกันใหญ่โตจากเพลงที่มันดังอยู่แล้วมันก็เลยยิ่งดังกระหึ่มเข้าไปใหญ่เลยนะคะไอ้ตาก็เพิ่งรู้ตอนที่หนังเข้าเนี่ยแหละเพราะว่าเขาก็จะมีการเขียนบทความเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับหนังเยอะแยะมากมายก็โอเค good to know เหมือนกันนั้นเนี่ยแล้วเขาบอกว่าในหนังเนี่ยจะไม่มีเพลง Barbie Girl ในหนังถึงแม้ว่าพอเรานึกถึงบาร์บี้เราจะนึกถึงเพลงนี้แต่ว่ามันจะไม่มีเพลงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เพลงของเขาไงเขาก็จะไม่ใช้เขาก็เลยมีการทำเพลงซาวด์แทร็กของเขาใหม่ขึ้นมาไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะใครไปดูหนังมาแล้วเป็นยังไงอย่าบอกดิฉันด้วยเพราะว่าที่ฉันถ่ายเนี่ยยังไม่ได้ดูค่ะดิฉันก็รอไปดูอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่านี่นะคะก็จะเป็น finish look Barbie Girl Style Pietaเมาหน่อยดีกว่าเมื่อเช้าอ่ะพี่ใจศิลาใส่วิกผมบอลแล้วเขาเขียนแคปชั่นว่ามึงว่ากูเครียดปะกูจะแต่งบาร์บี้แต่กูออกมาเหมือนเมาฟอยแต่ว่ามีคนเม้นที่ตลกกว่าไม่ได้เหมือนเมาฟอยนะเหมือนลูเซียสเมาฟอยด้วยอีดอกเอาเป็นกูก็เครียดอยากแต่งบาร์บี้ออกมาเป็นเมาฟอย